This is Why Podcast. قبل منامي مر ببالي وحي سؤال لو أن لعمري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العزيز الغفار أثنى على التائبين وأشاد بالمستغفرين بالأسحار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار أحمده سبحانه وأشكره على فضله المدرار وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله المختار بلغ البلاغ المبين ودل أمته على خير ما يعلمه من ذلك الذكر والاستغفار صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الأطهار وعلى أصحابه الأخيار الأبرار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار أما بعدพี่น้องผู้ร่วมศรัทธามั่นในอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีซะลัฟผ่านสถานีโทรทัศน์ความดี24ชั่วโมงสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมไวชาแนลพี่น้องครับเจตนารมณ์และจุดประสงค์ของการนำเสนอรายการวิถีซะลัฟผ่านห้องเรียนผู้ศรัทธาทางสถานีโทรทัศน์ไวชาแนลนะครับผมจะขออนุญาตเน้นย้ำและก็บอกกับพี่น้องทุกครั้งนะครับเพื่อเป็นการปรับเนียดของเราตลอดนะครับว่าเจตนารมณ์ในการนำเสนอรายการวิถีซะลัฟนั้นนะครับถึงชีวประวัติของบรรพชนรุ่นแรกของพวกเรานั้นก็เพื่อที่จะให้พวกเขาเป็นแบบอย่างเป็นวิถีชีวิตเป็นตัวอย่างให้กับเราในการว่าจะทำตัวอย่างไรในการว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรในการว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไรถึงอัลลอฮ์จะได้ทรงเมตตาถึงอัลลอฮ์จะได้ทรงพอพระทัยถึงอัลลอฮ์จะได้ทรงให้อภัยโทษเหมือนกับที่พวกเขาเหล่านั้นได้รับนะครับซึ่งได้รับการการันตีจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างที่ผมได้นำเสนอหะดีษในทุกๆครั้งที่เราพบปะกันนะครับฉะนั้นการศึกษาชีวประวัติของบรรพชนรุ่นแรกของพวกเราก็ถือว่าเป็นอีกประการหนึ่งที่ผู้ศรัทธาต้องให้ความสำคัญเป็นอีกประการหนึ่งที่ผู้ศรัทธาไม่ควรปล่อยปละละเลยนะครับเพื่อที่จะให้เราได้มีแบบอย่างมีไอดอลนะครับในหัวใจเราว่าเราปฏิบัติตนอย่างไรนะอัลลอฮ์ถึงจะได้โปรดปรานและก็พึงพอพระทัยพี่น้องครับครั้งที่ผ่านมาเราได้พูดถึงซะลัฟท่านหนึ่งนะครับที่มีบทบาทในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับเราในการประกอบอิบาดะห์เป็นต้นว่าการละหมาดนะครับนั่นก็คือท่านอิหม่ามยะซีดอิบนุฮารูนอัลวาซิตีพี่น้องครับสำหรับวันนี้นะครับซะลัฟที่เราจะนำเสนอชีวประวัติวิถีชีวิตของเขานะครับเป็นอีกนักวิชาการหนึ่งแล้วก็เป็นอีกซะลัฟท่านหนึ่งนะครับที่มีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอิหม่ามท่านนี้นั่นก็คือท่านอิหม่ามอบูอุบัยด์อัลกอซิมอิบนุสลามนะครับหลายท่านอาจจะไม่เคยได้ยินกับซะลัฟท่านนี้กับนักวิชาการท่านนี้แต่ว่าท่านนี้นี่แหละครับมีบทบาทเป็นอย่างมากในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านมีตำรับตำราที่ท่านนั้นได้ประพันธ์ขึ้นได้เขียนขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็นักวิชาการในยุคปัจจุบันก็ได้ใช้ประโยชน์จากตำรับตำราที่ท่านนั้นได้ประพันธ์ไว้ได้เขียนไว้นะครับพี่น้องครับนักวิชาการท่านนี้นะครับท่านอบูอุบัยด์อัลกอซิมอิบนุสัลลัมชื่อเต็มของท่านนะครับมีดังนี้ท่านชื่อว่าอัลกอซิมเป็นลูกของซัลลามนะครับซัลลามเป็นลูกของอับดุลลอฮ์อบูอุบัยด์นะครับท่านนั้นเป็นอดีบนะครับเป็นนักวรรณคดีนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็เป็นฟักกีห์ด้วยเป็นนักวิชาการด้านนิติศาสตร์อิสลามแล้วก็เป็นมุฮัดดิษเป็นนักวิชาการด้านหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ประพันธ์ตำรับตำราในวิชาการอิสลามนะครับเยอะแยะมากมายทั้งในส่วนในแขนงวิชาเรื่องการอ่านกุรอานนะครับท่านก็มีตำรับตำราที่ได้ประพันธ์ขึ้นได้เขียนขึ้นในเรื่องฟิกเรื่องนิติศาสตร์อิสลามนะครับเรื่องบทบัญญัติ
เกี่ยวกับภาคปฏิบัติด้านอิสลามท่านก็มีตำรับตำราที่ได้ประพันธ์ขึ้นเขียนขึ้นเช่นเดียวกันนะครับด้านภาษาด้านวรรณคดีด้านบทกวีต่างๆท่านก็ได้มีผลงานนะครับที่เป็นหนังสือเป็นตำรับตำราได้เขียนขึ้นประพันธ์ขึ้นด้วยนะครับเรียกได้ว่าท่านอบูอุบัยด์อันกอซิมอิบนุสัลลามนั้นเป็นนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่มีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและตำรับตำราของท่านในแต่ละแขนงวิชาก็ยังคงใช้เป็นหนังสืออ้างอิงของวิชาการอิสลามอยู่ถึงยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็จะยังคงอยู่ต่อไปจนกระทั่งถึงวันกิยามะฮ์อินชาอัลลอฮฺตะอาลาพี่น้องครับความรู้ที่เป็นซอดากะฮ์จาริยะห์ที่มันยังคงความดีนะครับภาคผลบุญยังคงไหลรินไปหาท่านอยู่ตราบใดที่เรายังเรียนรู้จากท่านนะครับวิชาการด้านหะดีษต่างๆที่ท่านได้ตำรับตำราได้เขียนขึ้นไว้นะครับปัจจุบันนี้เราก็ยังคงใช้ประโยชน์จากท่านอยู่มาชาอัลลอฮ์นะครับพี่น้องครับเรามาดูการกำเนิดของท่านอิหม่ามอบูอุบัยด์อันกอซิมอิบนุสัลลามกันนะครับท่านอิหม่ามอัซซะฮะบีนะครับท่านได้กล่าวว่าในหนังสือซิยารอะลามินนุบะละท่านได้กล่าวว่ามาลิดอบีอุบัยด์ซะนะตะ57วะ100นะครับท่านอิหม่ามอัซซะฮะบีกล่าวว่าอิหม่ามอบูอุบัยด์อัลกอซิมอิบนุสัลลามนะครับได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อปีฮิจเราะห์ศักราชที่157นะครับท่านอิหม่ามอาลีอิบนุอับดุลอาซีซนะครับกล่าวว่าท่านอิหม่ามอบูอุบัยด์อัลกอซิมอิบนุสัลลามนะครับท่านได้ถือกำเนิดขึ้นที่เมืองฮิรอนะครับหรือว่าเมืองฮารอนะครับเป็นเมืองฮารอนะครับซึ่งเมืองฮารอนะครับปัจจุบันนี้นะครับก็อยู่ในโซนเมืองชามหรือว่าเมืองที่อยู่ใกล้ๆกับกลุ่มประเทศอาหรับที่อยู่เมืองชามนะครับแล้วก็เมืองที่ใกล้ๆกับที่เราเรียกว่าอะไรครับที่เรียกว่าที่มันออกสถานทั้งหลายนะครับอุซเบกิสถานตาจิกิสถานแต่ฮารอเนี่ยจะอยู่ในโซนของอิรักซึ่งอิรักเนี่ยก็จะอยู่ใกล้นะครับตุรกีเหล่านั้นก็จะอยู่ใกล้ด้วยนะครับตุรกีซีเรียแล้วก็โซนใกล้ๆนั้นนะครับอยู่ที่เมืองฮารอนะครับพี่น้องครับเรามาดูลักษณะทางสรีระของท่านอิหม่ามอบูอุบัยด์อัลกอซิมอิบนุสัลลามกันนะครับท่านอิหม่ามอัซซะฮะบีนะครับท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือซียรอะอาลามินนุบะละเช่นเดียวกันนะครับท่านได้กล่าวว่าคานอบูอุบัยด์อะห์มารอรอซีวัลลิฮยะท่านอบูอุบัยด์อัลกอซิมอิบนุสัลลามจะมีลักษณะคล้ายกับซะลัฟหลายท่านแล้วก็คล้ายกับท่านอิหม่ามยะซีดอิบนุฮารูนอันวาซิตีซะลัฟที่เราได้ศึกษาชีวประวัติของท่านไปแล้วนะครับท่านจะมีลักษณะที่ผมสีแดงและก็เคราดกนะครับสีออกแดงๆเช่นเดียวกันจากการย้อมผมย้อมเคราด้วยเทียนนะครับวะกานะมะฮีบันวะกูรอนี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งทางสรีระของท่านนะครับมะฮีบันเป็นบุคคลที่น่าเกรงขามคือใครๆเห็นเนี่ยเวลาเห็นหน้าตาท่านเนี่ยจะเกรงขามท่านจะมีลักษณะที่น่าเกรงขามมากแล้วก็วะกูรอนเป็นคนที่แบบมีความสมถะนะครับมีความสงบเสงี่ยมนะครับลักษณะทางสรีระหมายถึงว่าปฏิกิริยาของท่านจะเป็นคนที่มีความสงบเสงี่ยมแล้วก็มีความน่าเกรงขามใครเห็นใครก็เกรงนะครับใครที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแต่พอเห็นท่านอัลกอซิมอิบนุสัลลามเนี่ยก็จะรู้สึกเกรงทันทีนะครับนี่คือลักษณะทางสรีระของท่านอิหม่ามอัลกอซิมอิบนุสัลลามพี่น้องครับหัวข้อถัดไปเรามาดูนะครับว่าคำพูดของเหล่านักวิชาการร่วมสมัยกับท่านอิหม่ามอัลกอซิมอิบนุสัลลามเขาได้พูดการันตีถึงความเป็นนักวิชาการถึงความเป็นผู้รู้ของท่านอิหม่ามอัลกอซิมอิบนุสัลลามไว้อย่างไรบ้างท่านอบูอับดุลลาห์อัสซุลามีอันไนซาบูรีนะครับท่านได้กล่าวนะครับในหนังสือตะฮดีบิลกามาลนะครับท่านได้กล่าวว่าسألت أبا الحسن الدرقطني ฉันได้ถามท่านอิหม่ามอัดดารกุตนีนะครับถามว่าอบูอุบัยด์อันกอซิมอิบนุสัลลามเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับหมายถึงว่าเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้ไหมเป็นบุคคลที่เวลารายงานหะดีษเราจะเชื่อถือได้ไหมนะครับท่านอิหม่าม
ดารกุตนีก็ตอบกับท่านอบูอับดุลลาห์อัสซุลามินในซาบูรีว่าเป็นอิหม่ามนะท่านอิหม่ามอบูอุบัยดอัลกอซิมอิบนุสลามเนี่ยเป็นอิหม่ามที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้แน่นอนเชื่อถือได้แน่นอนแล้วก็เป็นญะบัลเป็นเหมือนกับภูเขาภูเขาแห่งความรู้ก็คือมีความรู้มากแล้วก็หนักแน่นแล้วก็ละเอียดถี่ถ้วนนะครับนี่คือเป็นคำตอบของท่านอิหม่ามอัดดารกุตนีต่อท่านอิหม่ามอบูอับดุลลาห์อัสซุลามินในซาบูรีที่ถามว่าอิหม่ามอัลกอซิมอิบนุสลามเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องครับประการถัดมาเรามาดูคำพูดของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุคามิลอิบนุคอลฟอัลกอดีท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุคามิลนะครับท่านได้กล่าวว่าอบูอุบัยดเนี่ยเป็นนักวิชาการที่มีความประเสริฐในเรื่องศาสนามาชาอัลลอฮ์ประโยคนี้นะครับเราได้รับบทเรียนเราสามารถถอดบทเรียนได้เยอะมากท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุคามิลบอกว่าท่านอบูอุบัยดอัลกอซิมอิบนุสลามเนี่ยเป็นนักวิชาการที่มีความประเสริฐในศาสนาของตนหมายถึงว่าปฏิกิริยาของท่านน่าเกรงขามลักษณะทางสรีระก็น่าเกรงขามแล้วนะครับจะท่านั่งท่านอนการกินการดื่มการพูดคุยของท่านนะครับจะมีความประเสริฐอยู่ในตัวมาชาอัลลอฮ์ท่านั่งก็น่าเกรงขามท่านั่งก็มันมีความประเสริฐอยู่มันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นลักษณะที่ใครเห็นใครเคารพใครเห็นใครเกรงนะครับก็เลยมีความประเสริฐในศาสนาคือสามารถเป็นภาพลักษณ์ให้กับอิสลามได้ให้กับศาสนาแห่งอิสลามได้เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องความรู้ท่านนั้นก็เป็นนักวิชาการที่เป็นรับบานีเป็นนักวิชาการที่มีวิธีการในการประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับลูกศิษย์ลูกหาให้กับผู้คนให้กับชาวบ้านให้กับประชาชนท่านมีวิธีการที่ดีนะครับแล้วก็รู้จักที่จะเรียงลำดับจากง่ายไปหายากจากเล็กไปหาใหญ่จากน้อยไปหามากนะครับสามารถให้ความรู้แต่ละวัยแต่ละคนเนี่ยอย่างเหมาะสมแล้วก็ท่านเป็นนักวิชาการที่ปฏิบัติตามความรู้ที่ตนมีแล้วก็เป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ตลอดก็เลยเป็นนักวิชาการที่รับบานีนะครับท่านมีการประพันธ์มีการแต่งตำราตำรับตำราแต่งหนังสือนะฮะในแขนงวิชาการอิสลามต่างๆเกือบทุกแขนงนะครับทั้งแขนงเรื่องอัลกุรอานเรื่องนิติศาสตร์อิสลามเรื่องประวัติศาสตร์อิสลามเรื่องภาษาอาหรับนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการรายงานหะดีษนะครับแล้วก็ไม่มีใครนะครับที่เคยตำหนิท่านอิหม่ามอัลกอซิมอิบนุสลามเลยนี่คือเป็นคำพูดของใครครับของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุคามิลไม่มีใครตำหนิท่านอิหม่ามอัลกอซิมอิบนุสลามเลยเพราะว่าทุกอย่างเพอร์เฟคนะครับแต่ว่าคำว่าเพอร์เฟคนี้ก็อาจจะมีบางส่วนที่เป็นข้อตำหนิอยู่บ้างมนุษย์อาจจะไม่รู้นะครับแต่เราศรัทธาว่ามนุษย์ย่อมมีข้อบกพร่องแต่ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุกามิลบอกว่าอิหม่ามท่านนี้เนี่ยไม่เหมือนอิหม่ามท่านอื่นๆไม่มีใครตำหนิเลยนะครับเพอร์เฟกต์เกือบทุกอย่างนะครับเพอร์เฟกต์มากสมบูรณ์นะครับทั้งในเรื่องความรู้ในเรื่องจรรยามารยาทในเรื่องการประกอบอิบาดะห์ในเรื่องการเขียนตำรับตำราเพื่อที่จะรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับประการถัดมานะครับเรามาดูถึงคำพูดของท่านอิหม่ามอิบนุซาอัดนะครับซึ่งท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือตะบะกาตอิบนุซาอัดท่านอิบนุซาอัดนะครับได้กล่าวว่าท่านอิหม่ามอัลกอซิมอิบนุสลามนะครับท่านเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญอย่างที่เราบอกนะครับทุกแขนงวิชาทุกแขนงวิชาด้านภาษาก็มีความเชี่ยวชาญด้านหะดีษก็มีความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์อิสลามก็มีความเชี่ยวชาญด้านอะไรครับด้านกุรอานท่านก็มีตำราที่แต่งเรื่องของการอ่านกุรอานนะครับก็มีตำราท่านก็เลยเป็นนักวิชาการที่มีความเพอร์เฟคนะครับมีความรู้ลึกซึ้งนะครับในแขนงต่างๆของวิชาการอิสลามนะครับแล้วก็ท่านนั้นเป็นนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญอีกเรื่องก็คือเรื่องของเรื่องภาษานะนั่นก็คือเรื่องของนะฮู
มีความเชี่ยวชาญมากแล้วก็เป็นนักวิชาการที่คอยอบรมบ่มนิสัยคอยอบรมคอยบอกกล่าวถึงใครครับแก่ลูกศิษย์ลูกหาของท่านนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับท่านนั้นเป็นนักวิชาการที่เคยดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาคดีนะครับแสดงว่าประสบการณ์ท่านก็เยอะนะครับก็เหมาะสมแล้วกับความรู้ที่ท่านมีนะครับท่านนั้นยังคงได้ดำรงตำแหน่งถึงเป็นผู้พิพากษานะครับเมืองตุรซุสนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านเนี่ยก็ได้แต่งตำรับตำราเกี่ยวกับกอรีบุลฮะดีษนะครับคำศัพท์ที่แปลกๆในฮะดีษนะครับคำศัพท์ที่ยากๆในฮะดีษท่านเนี่ยก็มีตำราเขียนเพื่อที่จะให้ความหมายกับศัพท์ที่มันเข้าใจยากในฮะดีษนะครับซึ่งเป็นตำราที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากแล้วก็ไม่มีใครนะครับประพันธ์หรือว่าเขียนตำรับตำรานี้ก่อนหน้าท่านไม่แต่คนเดียวนะครับและท่านนั้นประกอบพิธีฮัจญ์นะครับแล้วก็เสียชีวิตที่เมืองมักกะในปีฮิจเราะห์ศักราชที่224นะครับนี่คือเป็นคำพูดของท่านอิหม่ามอิบนุซาดในหนังสือตอบะกอตอิบนุซาดนะครับพี่น้องครับประการถัดมาเรามาดูคำพูดของท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุซะละมะอันไนซาบูรีนะครับว่าพูดถึงท่านอิหม่ามอัลกอซิมอิบนุซะละมะว่าอย่างไรบ้างท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุซะละมะนะครับอันไนซาบูรีกล่าวว่าซามิอะตุอิสฮาก บินะรอฮุวัยยะกูลอัลฮักกุยุฮิบบุฮุลลอฮุอัซซะวะจัลอะบูอุบัยดอัฟกะฮุมินนีวะอะลามุมินนีอัลลอฮุอักบัรท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุซะละมะอันไนซาบูรีกล่าวว่าฉันได้ยินท่านอิหม่ามอิสฮากอิบนุรอฮุวัยอิหม่ามอิสฮากอิบนุรอฮุวัยอินชาอัลลอฮ์เราจะศึกษาถึงชีวประวัติของท่านในเวลาอันใกล้นี้นะครับท่านเป็นหนึ่งในนักวิชาการที่มีบทบาทในการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ท่านอิสฮากอิบนุรอฮุวัยเป็นหนึ่งในซะลัฟของเรานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณาจารย์ของท่านอิหม่ามบุคอรีด้วยนะครับท่านอิสฮากอิบนุรอฮุวัยเนี่ยเป็นนักวิชาการที่มีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับในการประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับนักวิชาการในยุคถัดไปท่านนั้นนะครับกล่าวว่าอัลฮักกุยุฮิบบุฮุลลอฮ์อัลฮักกุยุฮิบบุฮุลลอฮ์สัจธรรมความจริงนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักอัลลอฮ์ทรงชอบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัจธรรมไม่ว่าสัจธรรมนั้นความจริงนั้นมันจะไปตกอยู่กับมือใครอยู่กับใครก็แล้วแต่ถ้าเป็นความจริงถ้าเป็นสัจธรรมถ้าเป็นอัลฮักอัลลอฮ์ทรงรักหมดนะครับอัลลอฮ์ทรงรักหมดอันนี้เราเองก็เหมือนกันนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัจธรรมถึงแม้ว่าสัจธรรมจะอยู่กับบุคคลที่เราไม่ชอบจะอยู่กับบุคคลที่เราไม่ค่อยถูกใจกับเขาหรือว่าผิดใจกับเขาอยู่แต่หากว่าสัจธรรมไปอยู่กับเขาเราต้องอยู่กับสัจธรรมนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่ถูกใจกับเขาเราผิดใจกับเขาแล้วก็สัจธรรมก็อยู่กับเขาเราก็ไม่เอาด้วยถ้าเป็นอย่างนี้เราผิดนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์คือฮักอัลลอฮ์คือสัจธรรมนะครับฉะนั้นอัลลอฮ์ทรงรักอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัจธรรมที่เป็นความจริงที่เป็นความถูกต้องท่านอิหม่ามอิสฮักอิบนุรอฮุวัยต้องการสื่ออะไรครับกับประโยคนี้ท่านบอกว่าอัลลอฮ์นั้นทรงรักสัจธรรมทรงรักความจริงทรงรักความถูกต้องทรงรับอะไรที่มันเป็นเรื่องจริงท่านบอกว่าท่านต้องการสื่อว่าความจริงแล้วอบูอุบัยดอัลกอซิมอิบนุซัลลามดีกว่าฉันเก่งกว่าฉันมีความรู้มากกว่าฉันและก็มีความเข้าใจด้านนิติศาสตร์อิสลามมากกว่าฉันนี่เป็นคำพูดของใครครับของท่านอิหม่ามของท่านอิหม่ามอิสฮากอิบนุรอฮุวัยความจริงที่ท่านว่าความข้อเท็จจริงสัจธรรมที่ท่านว่าเนี่ยก็คือว่าอิหม่ามอันกอซิมอิบนุซัลลามนั้นมีความรู้มากกว่าฉันถ้าพวกคุณจะเรียนรู้จะเอาความรู้มากกว่าฉันก็ต้องไปเอาจากอันกอซิมอิบนุซัลลามเพราะว่าเขานั้นมีความรู้มากกว่าฉันมาชาอัลลอฮ์นี่คือเป็นการการันตีเป็นการยอมรับของท่านอิหม่ามอิสฮากอิบนุรอฮุวัยถึงความเป็นนักวิชาการถึงความเป็นผู้รู้ของท่านอิหม่ามอันกอซิมอิบนุซัลลามพี่น้องครับประการถัดมาเรามาดูนะครับว่าท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุนัสรอัลมักรีท่านกล่าวว่าอย่างไรบ้าง
ท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุนัสรอัลมักรีท่านกล่าวคล้ายๆกับประโยคเดียวของท่านอิหม่ามอิสฮากอิบนุรอฮวยท่านกล่าวว่าฉันได้ยินท่านอิสฮากอิบนุอิบรอฮีมกล่าวว่าอินนัลลอฮะลายัสตะฮีมินัลฮักกีแท้จริงแล้วอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงอายจากความจริงจากสัจธรรมจากความถูกต้องใช่ไหมครับอัลลอฮ์จะไม่ทรงอายจากความถูกต้องจากความจริงท่านพูดประโยคนี้ต้องการสื่อให้เห็นว่าอะไรครับท่านกล่าวว่าอับูอุบัยด์อะอ์ลัมมินนีวะมินอะห์มัดอิบนุฮัมบัลวัชชาฟิอียาอัลลอฮ์นี่คือเป็นคำพูดของท่านอิหม่ามอิสฮากอิบนุอิบรอฮีมท่านบอกว่าอัลลอฮ์ไม่อายที่จะพูดจริงไม่อายที่จะไม่อายจากความสัจธรรมจากความถูกต้องจากความจริงแล้วก็หลังจากนั้นท่านพูดว่าอับูอุบัยด์อันกอซิมอิบนุซัลลามเป็นนักวิชาการที่มีความรู้มากกว่าฉันและก็มากกว่าอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลและก็มากกว่าอิหม่ามชาฟิอีอีกนี่คือเป็นคำพูดของท่านอิหม่ามอิสฮากอิบนุอิบรอฮีมที่พูดการันตีถึงความเป็นนักวิชาการของท่านอิหม่ามอันกอซิมอิบนุสลามนะครับพี่น้องครับประการถัดมาเรามาดูท่านอิหม่ามอบูอัมรมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวาฮิดอัลลูฮาวีท่านได้กล่าวว่าซะมิอ์ตุอับัลอับบาสซะอลาบันยะกูลนะครับ لو كان أبو عبيد في بني إسرائيل لكان عجبا سبحان الله ท่านอบูอัมรมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวาฮิดอัลลูฮาวีเนี่ยท่านกล่าวถึงท่านอิหม่ามอบูอุบัยด์อันกอซิมอิบนุซัลลามว่าหากว่าท่านอิหม่ามอบูอุบัยด์อันกอซิมอิบนุซัลลามเนี่ยเป็นชาวยิวนะเป็นชาวยิวไม่ได้เป็นมุสลิมเป็นชาวยิวเป็นคนยิวอ่ะโอ้จะเป็นเรื่องแปลกมากเลยคือจะเป็นเรื่องแปลกประหลาดว่าพวกยิวเนี่ยมีคนแบบนี้ด้วยคือจะบอกว่าท่านกำลังจะบอกว่าอิหม่ามอบูอุบัยด์อันกอซิมอิบนุซัลลามเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าคิดดูครับพี่น้องมีความรู้ทุกแขนงวิชาในยุคปัจจุบันนี่คือเราจะมีศาสตร์เฉพาะใช่ไหมถ้าจบจากมหาลัยนี่ก็จบคณะวิศวกรรมศาสตร์จบคณะนิติศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จะจบคราเดียวกันหลายคณะเนี่ยคงยากใช่ไหมครับแต่ท่านอิหม่ามอัลกอซิมอิบนุซัลลามเนี่ยคิดดูครับมีความรอบรู้ทุกแขนงวิชาอิสลามเรื่องภาษาก็เก่งเรื่องกุรอานก็เก่งเรื่องฟิกก็เก่งเรื่องตัฟซีรก็เก่งเรื่องฮะดีษก็เก่งซุบฮานัลลอฮ์เก่งทุกด้านแล้วก็เป็นเรื่องที่มันก็เลยทำให้เป็นคนที่เพอร์เฟกต์สมบูรณ์มากนะครับซึ่งนักวิชาการคนอื่นนี่อาจจะเก่งแต่ว่าเก่งทุกด้านก็จริงแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วที่จะเก่งจริงๆเก่งเพียงแค่ด้าน2ด้านแต่สำหรับท่านอิหม่ามอบูอุบัยด์อันกอซิมอิบนุซัลลามเก่งทุกด้านแล้วก็ลงลึกได้ทุกด้านนะครับก็เลยท่านอิหม่ามอบูอัมรมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวาฮิดอัลลูฮาวีเนี่ยถึงได้พูดประโยคนี้พูดประโยคที่ว่าหากว่าท่านอิหม่ามอบูอุบัยด์อันกอซิมอิบนุซัลลามไปเป็นชาวยิวนะโอ้ก็จะไปเป็นบุคคลที่แปลกมากๆเลยที่จะเป็นบุคคลที่เป็นจุดเด่นให้กับชาวยิวเขาแต่ว่าดีที่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์ที่ท่านเป็นมุสลิมอยู่กับเรานะครับนี่คือเป็นคำชื่นชมนะครับเป็นคำชื่นชมของท่านอิหม่ามอบูอัมรที่พูดถึงท่านอิหม่ามอัลกอซิมอิบนุสลามพี่น้องครับเรามาดูประการถัดมานะครับท่านอบูอิบรอฮีมอัลฮาร์บีประโยคเหล่านี้นะครับที่ผมนำเสนอเนี่ยเพื่อที่จะให้เราได้รู้จักกับอิหม่ามท่านนี้มากยิ่งขึ้นท่านอิหม่ามอบูอุบัยด์อัลกอซิมอิบนุสลามนะครับต่อไปพี่น้องอาจจะตั้งชื่อลูกตัวเองหลานตัวเองคนรอบข้างได้นะครับเพื่อที่จะรำลึกถึงซะลัฟของเราที่ชื่อคนนี้นะครับชื่อว่าอัลกอซิมอิบนุสลามนะครับพี่น้องครับท่านอิหม่ามอบูอิบรอฮีมอัลฮาร์บีเนี่ยกล่าวว่าฉันเนี่ยได้มีชีวิตอยู่พบปะบุคคล3คนซึ่งเป็นบุคคลที่ฉันไม่เคยเห็นใครเหมือน3คนนี้เลยคนแรกเลยนะครับแล้วก็พูดประโยคที่ว่าฟาตะจิซุนนิซาอัญญาลิตนามิทละฮุมนะครับผู้หญิงเนี่ยอ่อนนะไม่สามารถที่จะคลอดบุตรที่มีคุณสมบัติที่เป็นบุคคล3ประเภทนี้ได้อีกแล้วคือเป็นคำพูดชื่นชมนะครับบุคคลแรกเลยก็คืออบูอุบัยด์อันกอซิมอิบนุซัลลามนะครับเป็นบุคคลที่แปลกมากเก่งมากนะครับเปรียบเสมือนกับภูเขาถ้าเปรียบความรู้ความหนาแน่นความหนักแน่นในความรู้เนี่ยเปรียบได้กับภูเขา
คนแรกนะครับท่านอิหม่ามอบูอุบัยด์อันกาซิบอิบนุสัลลัมคนที่สองท่านบิชรอิบนุฮาริษคนคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าเนี่ยเป็นสติปัญญาหมดเลยนะครับบุคคลนี้ก็เป็นบุคคลที่แปลกมากบุคคลสุดท้ายก็คืออิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลบุคคลคนนี้เนี่ยสามบุคคลนี้นะครับท่านอิหม่ามอบูอิบราฮิมบอกว่าเป็นบุคคลที่ฉันไม่เคยพบเห็นเจอใครที่เหมือนกับบุคคลสามคนนี้นะครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีคะมีความเฉลียวฉลาดมีบทบาทต่อการรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอย่างมากนะครับบทเรียนสำคัญที่เราได้รับนะครับนั่นก็คือว่าท่านอบูอุบัยด์อันกอซิมอิบนุสลามเนี่ยท่านเป็นบุคคลที่พยายามรวบรวมความรู้ให้ได้มากที่สุดแล้วก็หนักแน่นไม่ใช่รู้เพียงผิวเผินรู้แบบเปลือกๆนะครับแต่ให้รู้แบบเชิงลึกนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนว่าเราเองในฐานะที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราจะศึกษาอะไรสักอย่างพยายามศึกษาอย่างจริงจังแล้วก็ศึกษาอย่างเจาะลึกนะครับเพื่อที่จะให้เราได้เขาเรียกว่ามีความรู้อย่างหนักแน่นอย่างถูกต้องและก็อย่างมั่นคงเหมือนกับภูเขาด้วยนะครับขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงโปรดเมตตาเรานะครับในการศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะเดินทางไปสู่พระองค์นะครับอย่างราบรื่นขอดูอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาตะลาทรงโปรดเมตตาเราแล้วก็ทรงพอพระทัยในตัวเราพี่น้องครับมาถึงในช่วงท้ายรายการนะครับกับผมนำเสนอรายการไปผิดพลาดประการใดต้องขออภัยและขอมาอัฟเป็นอย่างสูงสำหรับวันนี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะซัลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศอห์บิสุบฮานะร็อบบิกะร็อบบิลอิซซะติอัมมายะซิฟูนวะซะลามุนอะลัลมุรซะลีนวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ قبل منامي مر ببالي وحي سؤال Thank you for listening.